สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอรวมดีลล้มเหลวของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันถ้าให้พูดถึงเซอร์อเล็กซ์นี่คือหนึ่งในกุนซือฟุตบอลที่เก่งและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลผู้ที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก้าวขึ้นมาเป็นสโมสรระดับโลกได้อย่างทุกวันนี้นอกจากนั้นก็ปั้นสตาร์ดังให้กับวงการฟุตบอลมามากมายเน้นๆก็คือแก๊งคลาสออฟไนที่ถูกแต่ใช่ว่าเซอร์อเล็กซ์จะเพอร์เฟกต์ไปซะทั้งหมดเพราะก็มีดีลการซื้อขายบางรายการที่ต้องบอกว่าเซอร์พลาดไปแล้วเราไปดูกันว่านักเตะสุดล้มเหลวที่เซอร์อเล็กซ์ซื้อเข้าทีมในช่วงที่คุมแมนยูมีใครกันบ้างเริ่มกันที่มัสซิโม ตาอิบีอดีตนายทวารชาวอิตาเลียนถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆหลังโชว์ฟอร์มสุดเทพกับเวเนเซียก่อนที่จะย้ายมาเฝ้าเสาให้กับแมนยูในปี1999เขาเข้ามาที่ทีมด้วยความกดดันเต็มบ่าที่ต้องเข้ามาช่วยแมนยูที่โกทั้ง2คนอย่างมาร์คบอสนิชและไรมอนด์ฟานเดอร์ฮาวเจ็บทั้งคู่และหลายคนก็หวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของปีเตอร์ชไมเคิลที่เพิ่งย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนได้จะว่าไปตาอิบี้ก็เปิดตัวในเกมแรกอย่างสวยหรูครับเพราะเขาพาทีมบุกชนะลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดได้แถมยังคว้ารางวัล Man of the Match ไปครองได้อีกแฟนผีแดงก็คงเบาใจได้แล้วว่าตัวนี้ปังแน่ๆแต่เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดหลังจากนั้นไม่นานขณะที่เขากำลังอยู่บนเส้นทางเบียดตัวจริงกับทั้งบอสนิชและฟาเดอร์ฮาวเขาก็ดันมาพลาดแบบไม่น่าให้อภัยในเกมปะทะซาวด์แฮมป์ตันจังหวะนั้นแมตต์เลทิเซียตั้งป้อมยิงจากนอกกรอบน้ำหนักไม่แรงมากและไม่น่าจะพ้นการเซฟของตาอิบี้ได้ทว่าในประตูอิตาเลียนกับซองแตกบอลกลิ้งลอดขาเข้าประตูไปแบบสโลโมชั่นขณะที่ว่าแฟนบอลหลังโกได้แต่พูดว่าอะไรครับเนี่ยการผิดพลาดครั้งนั้นทำให้ตาอิบี้ได้ลงเล่นกับแมนยูไปอย่างโชคโชนถึง4เกมถ้วนนะฮะและก็ต้องบินกลับอิตาลีไปปัจจุบันตาอิบี้ในวัย50ปีทำงานอยู่กับเรจิน่าสโมสรในลีกเซเรซีอิตาลีคนต่อมาเคลเบซันอดีตกองกลางชาวบราซิเลียนที่ช่วงฟุตบอลโลกปี2002โชว์ฟอร์มเทพพาทีมชาติคว้าแชมป์โลกมาได้แล้วยังได้รับคำชมจากปากของลุยส์เฟเลเป้สโครารีว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันมีของจนทำให้ตอนนั้นเคลเบซันมีข่าวกับทั้งแมนยูและก็บาร์เซโลนาแต่ก็เป็นฝั่งของแมนยูที่กระชากตัวมาจากแอตเลติโกพาราเนเซในราคา 6.5 ล้านปอนด์แล้วก็เปิดตัวพร้อมกับคริสเตียโน่โรนัลโดเลยซะด้วยประเด็นคือฝีเท้าของเขามันไปคนละทางกับ CR7 เลยเพราะตลอด2ฤดูกาลที่ลงเล่นให้กับทัพปีศาจเขาลงสนามไปได้แค่30นัดยิงไปได้แค่2ลูกสุดท้ายผลงานของเคลเบซันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันต้องถูกปล่อยไปให้กับเบซิกตัสใช้งานค่าตัวขาดทุนที่ 2.5 ล้านปอนด์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้แจ้งเกิดอีกเลยโดยที่ตอนนี้ก็รับหน้าที่ผู้จัดการทีมชุดเยาวชนของฟิลาเดลเฟียยูเนียนในเมเจอร์ลีกสหรัฐอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นคือเอริกเชมบาเชบาจัดมาด้วยค่าตัว 3.5 ล้านปอนด์จากเอฟเซน้องในฝรั่งเศสโดยกรณีของเขาน่าจะคล้ายๆกับไตบี้ที่เซอร์วาดฝันเอาไว้ว่าจะเอามาแทนที่ตำนานอย่างรอยคีนทว่าแข้งแคเมรูนคนนี้กลับไม่มีวี่แววจะไปได้ถึงตำแหน่งที่ใกล้เคียงรอยคีนเลยเขาลงเล่นให้กับสโมสรไปแค่20นัดจากนั้นก็ถูกปล่อยให้ร่อนเร่ไปเล่นกับอีกหลายทีมแต่ไม่ใช่ทีมระดับท็อปอีกต่อไปแล้วจนถึงตอนนี้เชมบาในวัย38ปีก็ยังคงค้าแข่งอยู่ในลีกล่างของสวิตเซอร์แลนด์กับ FC วัลเลเบบาไลเกสคนที่4ก็ต้องมาพร้อมกับหมายเลข4เขาคือฮวนเซบาสเตียนเวรอนอดีตมิดฟิลด์ชาวอาร์เจนตินที่ย้ายมาจากลาซิโอด้วยค่าตัวที่แพงมากๆ 28.1 ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติค่าตัวแพงสุดของลีกอังกฤษในยุคนั้นเลยทีเดียวทว่ากองกลางชื่อเท่หนวดงามคนนี้ปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษไม่ค่อยจะได้ลงเล่นไป82นัดยิง11ประตูรวมทุกรายการถ้าเทียบฟอร์มกับค่าตัวแล้วมันดูขัดกันโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แค่นั้นพอถูกขายต่อไปให้กับเชลซีก็มีผลงานไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่ด้วยคนต่อมาคือเบเบ้ครับในเดือนสิงหาคมปี2010แมนยูไนเต็ดจัดการดึงตัวดาวรุ่งแววดีอย่างเบเบ้มาจากวิตอเรียกิลมาไรส์ด้วยค่าตัว 7.4 ล้านปอนด์โดยที่ดีลนี้ถูกมองเอาไว้ว่าเป็นการอุบัติอีกครั้งของยอดดาวยิงโปรตุเกสที่อาจจะเติบโตไปทัดเทียมรัศมีของคริสเตียโน่โรนัลโดเบเบ้เป็นปีกที่ตัวสูงถึง190ซนติเมตรแถมยังได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดก็ไม่แปลกที่เซอร์เล็กซ์จะสนใจแล้วอยากได้มาปั้นอีกสักคนทว่าสุดท้ายก็มีการเปิดเผยออกมาว่าแท้จริงแล้วเซอร์เล็กซ์มีโอกาสได้พบปากกับเบเบ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งก็เป็นช่วงวันที่จะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นและเซอร์ไม่เคยได้เห็นฝีเท้าของเบเบ้เลยแม้แต่น้อยแต่ทุกอย่างก็ได้รับการโฆษณามาจากคาร์ลอสเควรอชผู้ช่วยชาวโปรตุเกสในเวลานั้นตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่กับทีมปีศาจแดงเบเบ้ลงเล่นทั้งหมดไปแค่7นัดเท่านั้นยิงไป2ประตูโดยแบ่งเป็นการรับหน้าที่ตัวสำรองในพรีเมียร์ลีกแค่2นัดในฤดูกาล 2010-2011 หลังจากนั้นก็ถูกปล่อยให้กับเบซิกตัสรีโออาฟและก็ปากอสยืมตัวไปใช้งานก่อนจะขายขาดให้กับเบนฟิก้าในราคาแค่2ล้านปอนด์เท่านั้น
โดยที่ตอนนี้ยังค้าแข่งอยู่กับรายโยบายกาโน่และก็ยังโดนล้อเรื่องฝีเท้าที่แมนยูถูกหลอกขายจนถึงทุกวันนี้ปิดท้ายด้วยนิกพาวมิดฟิลด์หนุ่มผลผลิตจากครูอเล็กซานดราได้ย้ายเข้ามาสู่โรงละครแห่งความฝันในปี2012ด้วยวัยเพียง18ปีเท่านั้นพาวรับคมฝีเท้ากับทีมสำรองของแมนยูอยู่สักพักแล้วก็ได้โอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ช่วงท้ายฤดูกาลเขาเปิดตัวอย่างสวยงามในการลงสนามนัดแรกด้วยการยิงไกลนอกกรอบอย่างแรงใส่วีแกนแต่นั่นก็กลายเป็นประตูเดียวของเขาในสีเสื้อของปีศาจแดงหลังจากนั้นชื่อของนิกพาวก็หายไปพร้อมกับการอำลาทีมของเซอร์เล็กซ์เขาถูกปล่อยไปยืมตัวกับหลายสโมสรแล้วก็มาจบลงแบบขายขาดให้กับทีมที่เขายิงใส่ในวันแรกนั่นก็คือวีแกนนั่นเองแต่ปัจจุบันในวัยเพิ่ง26ปีเขาก็ยังมีโอกาสได้ลงสนามในอังกฤษอยู่กับสโตกซิตี้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดนี้คือเหล่า6นักเตะสุดล้มเหลวภายใต้เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันแล้วคุณคิดว่ายังมีนักเตะคนไหนอีกไหมที่ปั้นยังไงก็ไม่เกิดแสดงความคิดเห็นมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและนี่คือสยามสปอร์ตสตอรี่โอกาสหน้าจะเป็นเรื่องต้องรู้โลกลูกหนังเรื่องใดฝากติดตามด้วยนะครับ